สวัสดีครับสรุปคลิปนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวเทศกาลเที่ยวพี่มายนะฮะคือพี่มายอยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะฮะเป็นบ้านเกิดของผมเองก็เลยถือโอกาสอยู่ใกล้ๆนั้นเลยทำคลิปท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวพี่มายนะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะไปชมกันเลยนะว่ามีอะไรเด็ดๆในเทศกาลเที่ยวพี่มาย2561นี้บ้างนะฮะช่วงเช้าก็จะเป็นการแข่งเรือยาวเป็นการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานก็จะมีเรือของหมู่บ้านต่างๆเข้ามาชิงชัยกันนะแล้วก็เรือดังๆจากทั่วประเทศนะชิงชัยที่นี่เนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้แต่เข้าเสียคือแดดค่อนข้างจะร้อนนะผมเลยมาช่วงประมาณ4 โมงเย็น5 โมงเย็นก็จะได้ภาพประมาณนี้ตอนเที่ยงคนเยอะมากแล้วก็แดดค่อนข้างร้อนเป็นวันอาทิตย์ที่11นะบรรยากาศช่วงนี้เป็นวันสุดท้ายวันอาทิตย์ก็ชมบรรยากาศการแข่งเรือยาวประจำปีของเทศกาลเที่ยวพี่มายนะจากแข่งเรือเสร็จนะฮะก็จะมีตลาดย้อนยุคนะฮะเป็นตลาดขายอาหารหรือขายอาหารย้อนยุคอาหารประจำอำเภออะไรประมาณนี้ฮะก็มีทั้งของกินมากมายฮะมันจะเป็นของกินของใช้กิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายฮะในเทศกาลใครที่ชอบกินอะไรแปลกๆนี่ก็เพลินเลยทีเดียวส่วนในปราสาทก็จะเป็นละครเพลง The Musical นะฮะในแสดงอยู่ในตัวปราสาทก็จะมีนักแสดงเยอะแยะมากมายในตัวปราสาทนักแสดงก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพี่มายวิทยาโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอพี่มายThank you.
รยากาศในการแสดงละครเป็นเดอะมิวสิคัลก็จะประมาณนี้อลังการใช้ได้เลยนะส่วนรอบนอกก็จะมีลานเบียร์แล้วก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆอยู่ด้านนอกนะฮะผมไม่ได้ไปถ่ายตรงนั้นเป็นวัยรุ่นเยอะนะฮะค่อนข้างที่จะอันตรายนะผมก็เลยอยู่ในตัวอำเภอเมืองดีกว่านะตัวบรรยากาศเทศกาลที่พี่มาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเทศกาลที่พี่มาก็จะจัดทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีก็ใครสนใจอยู่ใกล้ๆหรืออยากมาเที่ยวบรรยากาศแบบบ้านๆนะก็เชิญทางนี้ได้เลยนะเทศกาลที่พี่มารับรองจะไม่ผิดหวังนะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะหวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้ไปเที่ยวกันนะ ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ